ค่ะคุณผู้ชมใกล้เทศกาลตรุษจีนใครมีของดีต้องรีบนำออกมาโชว์เอาเลิกเอาชัยให้เฮงๆรวยๆเซ็งหลีหอไปตามๆกันนะคะไม่เฉพาะแค่ค่ายละครและแก๊งนักแสดงที่ตบเท้ามาแจกอ่างเปาแฟนๆทางหน้าจอด้วยการอัปเดตงานละครมากกันรัวๆนางเอกสุดฮอตยาย่าอุรัสยาที่กำลังจิ้นคู่อยู่กับพระเอกหมากปรินในละครคลื่นชีวิตก็รีบจัดฉากเผ็ดแซ่บมันเร้าใจมาโชว์ความปังดังยิ่งกว่าเสียงประทัดอีกด้วยล่ะค่ะเรียกว่าเป็นการสลัดลุคใหม่ครั้งแรกในงานละครที่แซ่บสุดๆสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาประกบพระเอกหนุ่มเพื่อนซีหมากปรินกับละครดราม่าสุดเข้มข้นคลื่นชีวิตซึ่งซีนนี้สาวยาย่าขอแปลงโฉมปรับลุคเรียกได้ว่าสวยแซ่บเผ็ดดุในธีมอวกาศสุดล้ำเลิศด้วยชุดแมทริกเกล้าผมตึงเปรี้ยแถมยังต้องโชว์ลีลาออกสเต็ปแดนซ์เล่นกับเลเซอร์อย่างเมามันแต่ด้านพลาดท่าตกเวทีซะงั้นงานนี้ถ้าไม่ได้หนุ่มหลุยส์สก็อตเข้ามาช่วยอาจมีเลือดตกยางออกกันเลยก็ได้นะคะเป็นฉากเปิดตัวพรีเซนเตอร์ค่ะเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยค่ะแต่หน้าผมคอสตูมทุกอย่างมันล้ำมากๆค่ะแต่ว่าโชคดีมีคอเรียกราฟค่ะผมว่าถ้าที่ง่ายที่สุดก็คือให้น้องตามฟีลลิ่งของเขาเพราะถ้าเขาทำฟีลลิ่งของเขาได้เนี่ยจังหวะทุกอย่างมันก็จะลงล็อกเองก็คือให้มันดูธรรมชาติที่สุดเท่าที่ได้ขอฝากด้วยนะคะสำหรับฉากนี้นะคะมันเท่มากเลยค่ะจะได้ชมกันตั้งแต่ตอนต้นๆเลยค่ะจัดเต็มตั้งแต่แรกจนจบในซีนนี้ผมก็ต้องยกน้องเขาด้วยนะครับยกเข้าแล้วก็ยกออกด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะยกขึ้นหรือเปล่าสวยแซ่บเวอร์ขนาดนี้ต้องรีบมาเป็นกำลังใจให้ซุปตาจิรวัตรในละครคลื่นชีวิตทุกคืนวันจันทร์และอังคารด้วยนะคะส่วนตอนนี้เราไปดูผู้จัดคนสวยคุณตู่ปิยวดีที่วันนี้เป็นแม่ทัพนำทีมนักแสดงจากละครเรื่องบัลลังก์ดอกไม้มาซินเจียยู่อีซินนี่หัวชายพี่ๆทีมงานสีสันบันเทิงกันถึงห้องข่าวเลยทีเดียวเอ๊ะพระเอกมาริโอหวานใจสาวๆจะมาด้วยหรือเปล่านะเพิ่งเปิดตัวสวยงามไปเมื่อคืนนี้ทีมนักแสดงจากละครเพชรกลางไฟเก่งชัชวาลบอสคงนัทและน้องใหม่ฟ้ายงวรีก็มาพบปะแฟนๆกันแบบตัวเป็นๆในโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่6โดยทั้งหมดขอยึดแบบอย่างของพ่อหลวงรัชกาลที่9ในการดำเนินชีวิตเป็นคนดีต่อแผ่นดินและงานนี้หนุ่มเก่งก็ขอโฆษณาให้แฟนๆติดตามฉากเข้มข้นเผ็ดมันครบรสพร้อมภาพสวยๆในยุครัชกาลที่6ในละครเพชรกลางไฟคืนนี้และติดตามได้ทุกวันพุธพฤหัสบดี20:15 นทางช่อง33ค่ะละครเรื่องนี้เนี่ยตรงตามกับชื่องานเลยค่ะเป็นละครที่สอนเรื่องของประเพณีคุณธรรมวัฒนธรรมเยาวชนเนี่ยดูได้แบบดีมากเอาเล่นเองยังรู้สึกสนุกอยู่เลยคู่กับดราม่าบู๊สนุกสนานมากด้วยเราทั้ง3คนเองก็ได้เจอกันด้วยในเรื่องอยากฝากไว้ให้ดูด้วยนะครับวันนี้เลิกงามยามดีผู้จัดคนสวยคุณตู่ปิยวดีมาลีนนท์นำทัพนักแสดงจากละครบัลลังก์ดอกไม้สวมชุดฮ่องเต้สีสดงดงามระรานตามาอวยพรพี่ๆทีมงานถึงห้องข่าวสีสันบันเทิงเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนค่ะอีกทั้ง3ตัวละครจากซีรีส์3ก๊กก็ขอมาร่วมขบวนซินเจียยู่อีซินนี้หัวใจคุณตู่และแฟนๆบรรยากาศบ้านเราวันนี้อบอวลไปด้วยความสดชื่นดูแล้วสบายตาสุดๆแถมผู้จัดของเรากระซิบบอกปีนี้ยังมีละครน้องใหม่ใกล้คลอดตามๆกันมาอีกด้วยแหมเสิร์ฟความสุขให้กันรัวๆขนาดนี้แฟนๆช่อง3พลาดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยก็ขอเป็นตัวแทนนะคะในการ Happy Chinese New Year นะคะสำหรับแฟนของช่อง3ทุกๆคนนะคะขอให้มีความสุขนะคะเฮงๆร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตลอดปีค่ะจะขอฝากผลงานด้วยนะคะของเว็บทีวีซึ่งใกล้ออกอากาศแล้ววันที่3กุมภาพันธ์นี้นะคะก็คือเรื่องบัลลังก์ดอกไม้นะคะส่วนเรื่องสามก๊กจะออนแอร์วันที่30มกราคมนี้นะคะก็ขอให้ติดตามดูด้วยนะคะผลงานจากทางช่อง3ค่ะตามผู้จัดแห่งค่ายอลองกรุ๊ปกอล์ฟกันแก้วบุญจิราและกู๊ดเฉิดบุญพักดีวิจิตรนำทีมนักแสดงจากละครบู๊3เรื่องนิวนริสันจากอังกอร์น้ำมนต์พัทรวลัย3สหายกับคุณนายสะอาดน้ำแข็งชยาทัศน์และลิตาคาริยาจากระเริงชนมาอวยพรปีใหม่ทั้งไทยและจีนค่ะพร้อมประกาศข่าวดีว่าแฟนๆช่อง3เตรียมมันกับงานแอคชั่นสุดล้ำภายในปีนี้แน่นอนเริ่มด้วยเรื่องสงครามเพลงค่ะที่กำลังจะออนแอร์ก็มี3สหายกับคุณนายสะอาดค่ะฝากติดตามอยู่นะคะเพราะว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยตั้งใจแสดงมากเลยระเบิดทุกระเบิดเนี่ยเพื่อคุณผู้ชมละครเรื่องระเริงชนด้วยนะคะก็รับบทเป็นพลอยฟ้าค่ะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามด้วยนะคะก็ตั้งใจเต็มที่ค่ะฝากทั้ง3เรื่องเลยนะครับสมจริงแน่นอนครับแล้วก็มีครบทุกรสโดยเฉพาะเรื่องคอครับผมพกหน้า
าตีตีหล่อๆเดินสายสวัสดีปีใหม่จีนพี่ๆสื่อมวลชนกันถึงที่เลยค่ะสำหรับน้องชายสุดหล่อของตระกูลฉัตรบริรักษ์อย่างหนุ่มพัดจากบัลลังก์ดอกไม้และอีก2หนุ่ม1สาวอย่างคงเบ้งเล่าปี่และเตียวเซียนจากสามก๊กมาเชิญชวนพี่ๆสื่อไม่ว่าจะเป็น True Insight ไทยรัฐข่าวสดและอีกมากมายให้คอยติดตามชมบทบาทใหม่แบบร้ายสุดขั้วของเจ้าตัวและให้มาอินสุดขีดไปกับความเข้มข้นของสามก๊กเรียกได้ว่างานนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวไปเลยล่ะค่ะสำหรับตรุษจีนปีนี้นะครับผมก็ขอให้แฟนๆช่อง3ทุกคนเนี่ยเฮงๆรวยๆนะครับคิดสิ่งไหนก็ประสบความสำเร็จทุกคนเลยครับซิงเนียคุ่ยเรอร์ซิงเจียยู่อีซิงนี้ฮัวชายพวกเราเนี่ยก็มาเดินสายสวัสดีปีใหม่ตรุษจีนผมนะครับเป็นตัวแทนของนักแสดงเรื่องบัลลังก์ดอกไม้ครับแล้วก็ยังมีตัวแทนจากพวกเรา3ก๊กค่ะสำหรับเรื่องบัลลังก์ดอกไม้นะฮะตัวผมเองเล่นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับโอนะครับในเรื่องเป็นคนที่พยายามตั้งใจทุกอย่างเลยแต่ว่าด้วยความตั้งใจที่เรามีเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะได้อะไรดีๆมากกว่าสิ่งที่เราได้รับอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่เป็นแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกไม่พอใจอะไรเงี้ยก็สำหรับละครเรื่องบัลลังก์ดอกไม้นะครับกำลังจะออนแอร์วันที่3กุมภาพันธ์นี้เป็นวันแรกนะครับยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับแล้วก็ยังมี3ก๊กนะคะเจอกับพวกเราได้ในวันที่30มกราคมนี้แล้วนะคะพี่น้องชาวบางเสร่พรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะกับคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรที่สนามฟุตบอลชายหาดบางเสร่จังหวัดชลบุรีนะคะส่วนตอนนี้ได้เวลาไปดราม่าเข้มข้นท่ามกลางความงดงามของหม่อมเจ้าหญิงอุรวสีนิวนิษฐาและความหล่อคมเข้มของพระเอกอนนท์ไม้วริศในละครเรื่องเพชรกลางไฟค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากเอเลสเต้ด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วแล้วรายการสีสันบันเทิงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ